คุณผู้ชมครับผมหมุนตัวไวแบบนี้มีเรื่องใหญ่แน่นอนผมเวลา4ชั่วโมงจากนี้นะครับที่จะออกเดินทางสู่มหานครลอนดอนประเทศอังกฤษอยากใช้เวลาอันน้อยนิดตรงนี้คุยกับคุณผู้ชมแบบชิวๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพิเศษมากจำเป็นต้องบอกก่อนออกเดินทางจริงๆครับเรื่องนี้สิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากเลยเราเดินทางเนี่ยแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉะนั้นการจะมีประกันการเดินทางดีๆสักอันที่ทำไว้ก่อนออกเดินทางเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะเอาเป็นว่าง่ายสุดเลยflight delayเรื่องไม่คาดฝันนะกระเป๋าไม่มาบ้างหรือเอาง่ายๆบางทีถูกโจรกรรมกระป๋องกระเป๋าถูกลักขโมยแม้ผมไม่เคยเจออุบัติเหตุใหญ่ๆนะแต่เอาเป็นว่าปัญหาก็มีบ้างที่มันจุกจิกกวนใจเดี๋ยวจะหาว่าผมมาขายประกันวันนี้นะเปล่าวันนี้ผมมาแนะนำเทคนิคการเดินทางขั้นเทพแบบมืออาชีพ จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ครับผมจะแนะนำบริษัทประกันวินาศภัยรายใหญ่ระดับสากลนะครับชื่อว่าบริษัท MSIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทนี้นะครับมีพนักงานกว่า800ชีวิตดูแลคุณผู้ชมรวมถึง21สาขาทั่วประเทศและที่สำคัญกว่านั้นให้บริการตลอด24ชั่วโมงตรงนี้หลายคนอาจคิดนะครับว่าฉันทำประกันสุขภาพอยู่แล้วจ้าไม่เป็นไรมันครอบคลุมได้ทั้งโลกอยู่แล้วถูกแต่อย่าลืมนะครับว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ค่าครองชีพสูงปรี๊ดมากกว่าไทยเราแพงมากบางครั้งเงินที่ตั้งไว้เป็นวงเงินสำหรับการรักษาในประเทศเราอาจไม่พอสำหรับการไปรักษาในบ้านเขานะครับฉะนั้นเรื่องนี้ผมแนะนำทำประกันการเดินทางดีกว่าอย่างของ MSIG มีวงเงินคุ้มครองทั้งเจ็บป่วยทั่วไปและอุบัติเหตุไว้5ล้านบาทไทยพอไหมล่ะพออยู่แล้วเบี้ยประกันเริ่มต้นหลักร้อยเท่านั้นเองทำได้โดยที่คุณไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักก่อนแล้วค่อยไปทำประกันการเดินทางอันนี้ทำเดี่ยวๆได้เลยครอบคลุมให้จ่ายจุกจิกจิปาถะทุกอย่างแถมที่สำคัญกว่านั้นและเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องมาบอกคุณผู้ชมคือสามารถทำประกันการเดินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นเองแล้วก็นอนรอกรมธรรม์ออนไลน์ที่บ้านได้เลยวู้ฮู้ยุคนี้เราทำประกันการเดินทางแบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเจอตัวแทนคนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่คุณก็ต้องทำก่อนการเดินทางนะครับไม่ใช่ไปทำระหว่างหรือหลังการเดินทางอันนี้เอามาเคลมสินใหม่ไม่ได้ทีนี้รูปแบบการเคลมมันเคลมง่ายสุดๆเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ MSIG จะรู้ว่าเมื่อคุณต้องการรักษาพยาบาลในต่างประเทศคุณสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาที่ MSIG Assist ซึ่งเป็น call center นะครับโทรมาได้จากทั่วโลกนี่แหละและเขาก็จะให้คำแนะนำว่าคุณอยู่เมืองนี้ต้องไปโรงพยาบาล นี้โน่นนี่นั้นและไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนแม้แต่เซ็นหรือแม้แต่เหรียญเดียวโอ้โหขนาดนั้นเพราะเขาติดต่อไว้ให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขอเพียงโทรเข้ามาก่อนและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือระหว่างการสนทนาคุณจะใช้เวลาไปมากขนาดไหนคุณอย่าเสียดายค่าโทรศัพท์ครับเพราะค่าโทรทางไกลที่โทรกลับมาเขาจะจ่ายคืนให้ตามจริงของบิลที่เรียกเก็บซึ่งตั้งเงื่อนไขเพียงไม่เกิน500บาทฉะนั้นในมุมมองนี้การจะรักษาพยาบาลทั้งเจ็บป่วยหรือป่วยไข้ทั่วๆไปจะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดท้องท้องไม่ย่อยอาหารเป็นพิษคุณเดินทางไปหาหมอจ่ายค่าหมอให้ด้วยและจ่ายค่าเดินทางต่อทริปการเดินทางให้ 1,000 บาทโอ้โหมีประกันภัยที่ใจกว้างขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยซึ่งนอกจากที่ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะดูแลคุณในเรื่องสุขภาพแล้วนะครับยังครอบคลุมไปถึงเรื่องจุกจิกในระหว่างการเดินทางเช่นหากเกิดกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือที่เรียกว่า flight delay การพลาดต่อเที่ยวบินที่มีศัพท์สากลว่า missing connecting flight หากเกิดการล่าช้าอีกนะอย่างน้อยคุณก็อมยิ้มขึ้นมาได้บ้างเพราะประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ MSIG จะชดเชยให้คุณถึง 20% ของยอดทุนเอาประกันภัยที่คุณได้เลือกซื้อคิดคำนวณให้ต่อเนื่องทุกๆ6ชั่วโมงเลยครับยิ่งถ้าเป็นกรณีกระเป๋าเดินทางมาล่าช้าปวดหัวใจจริงๆไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ MSIG จะชดใช้คืนให้ 20% ของยอดทุนเอาประกันภัยคิดคำนวณจากทุกๆ6ชั่วโมงเช่นกันหรือหากเกิดมีของเสียหายเช่นกระเป๋าเดินทางของมีค่าในกระเป๋าเดินทางหรือถูกลักทรัพย์ในห้องพักโรงแรมประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ MSIG ก็คุ้มครองสามารถเคลมได้ด้วยเลยนะว้าวหมายเหตุกรุณาอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ละเอียดทุกครั้งก่อนทำประกันภัยซึ่งนอกจากการคุ้มครองที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วนะครับ MSIG เนี่ยยังทำแอปพลิเคชันออกมาอีกตัวหนึ่ง
ตั้งชื่อว่า MSIG Speedy อู้สปีดซะเร็วเลยผมคุณผู้ชมครับคุณสามารถจะใช้ทั้งสมาร์ทโฟน Android และ iOS นะครับดาวน์โหลดโดยการพิมพ์คำว่า MSIG เจอแอป MSIG Speedy โอ้แอปตัวนี้นะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าที่ได้ประโยชน์คนที่ไม่ได้เป็นลูกค้า MSIG คุณมาดูข้อมูลได้นะเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะแจ้งเคลมรถยนต์ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนช่วยเหลือระหว่างเดินทางต่างประเทศอันนี้คุณทำออนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทั่วไปและอยากจะได้ข้อมูลนะครับมีหมดตำแหน่งที่ตั้งนะทั้งใกล้เคียงทั้งโดยตรงระบุได้ข้อมูลโรงพยาบาลอันนี้คุณมาใช้ได้นะครับรวมไปถึงปุ่มเล็กๆนะครับปุ่มนี้ไลฟ์สไตล์นี่พอจิ้มปั๊บคุณดูสิบันเทิงและข่าวสารท่องเที่ยวโรงแรมเที่ยวบินสายการบินอาหารและร้านอาหารรวมถึงอื่นๆโอ้โหเหลือเชื่ออันนี้ลิงก์ทุกอย่างไว้หมดเลยที่ไม่เคยคิดว่ามันจะอยู่ในแอปของบริษัทประกันภัยได้นะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับสามารถจะใช้บริการต่างๆได้อย่างพร้อมสับเลยทีเดียวเปรียบเหมือนเป็นอะไรเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะเป็นไกด์บุ๊กสำหรับคนที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็พกแอปพลิเคชันนี้ติดตัวไว้น่าจะดีชื่อว่า MSIG Speedy เอาละผมต้องสปีดแล้วล่ะครับเพราะว่าอันนี้มันเหลือไม่ถึง4ชั่วโมงแล้วโอ้โหผมมัวใช้เวลาคุณผู้ชมมากไปหน่อยจะต้องออกเดินทางไปลอนดอนแล้วครับไปก่อนแล้วนะลอนดอนรอก่อน London is callingการเดินทางไปต่างประเทศจะไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจอีกต่อไปนะครับให้ MSIG เดินทางมากับคุณด้วยผมดีมากเลยนะเนี่ยที่ได้ทำประกันการเดินทาง MSIG มาก่อนเพราะว่าอะไรฮะปัญหาจุกจิกไม่มีจ่ายหลักร้อยคุ้มครองหลักล้านแถมการทำก็ง่ายแสนง่าย MSIG ประกันทุกความสุขทุกการเดินทางครับวู้